สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนางสาวอัมพรย่าผาหรือแจ็คกี้อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโพสต์คลิปวิดีโอผ่าน TikTok พร้อมคำบรรยายระบุว่าทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือใครก็ตามไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนไม่เคยอยากได้คำว่าขอบคุณแต่สิ่งที่อยากได้และอยากเห็นมากที่สุดก็คือรอยยิ้มที่ส่งกลับมาให้เราคุณแจ็คกี้อธิบายเรื่องราวดังกล่าวว่าได้พาแม่ไปโรงพยาบาลในอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างที่รอแม่ตรวจมียายคนหนึ่งเดินมาหาและบอกว่าลูกดูโทรศัพท์ให้ยายหน่อยเพราะโทรออกไม่ได้ยายจะโทรหากู้ภัยให้ไปส่งที่บ้านจากนั้นจึงถามกลับไปว่าถ้ากู้ภัยไม่มาจะทำอย่างไรยายบอกว่าถ้ากู้ภัยไม่มาก็ต้องเดินกลับกัน2คนจากโรงพยาบาลไปบ้านก็ประมาณ 3-4 กิโลเมตรพวกเราเลยอาสาพาตากับยายไปส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยโดยให้ญาตินั่งเป็นเพื่อนตากับยายที่กระบะหลังเพื่อเป็นเพื่อนคุยแก้เหงาตามทางระหว่างพาไปส่งนอกจากนี้แจ็คกี้ยังบอกว่าตากับยายอยู่กันแค่2คนไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยส่วนตาเพิ่งผ่าตัดขามาขายังไม่ดีเลยสงสารตากับยายมากๆถ้ามีโอกาสจะซื้อข้าวน้ำนมไปฝากขายแล้วไม่ขึ้นขึ้นทางนู้น